ประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่30ประจำปี2564นะครับจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ณสยามพารากอนครับกับการเดินพรมแดงของเหล่าคนดังที่จัดเต็มแบบไม่มีใครยอมใครและความตื่นเต้นก็ทวีคูณขึ้นทันทีครับการประกาศผลรางวัลเริ่มขึ้นนะซึ่งรางวัลแรกเป็นรางวัลสุพรรณหงส์เกียรติยศประจำปี2564ครับนั่นก็คือหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลหรือหม่อมน้อยที่รางวัลต่างๆกันบ้างนะครับรางวัลผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมครับตกเป็นของคุณสวนีอุทุมมาจากภาพยนตร์ร่างทรงรางวัลผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยมนะครับได้แก่ณัฐกิจจริตครับจากภาพยนตร์ Four King รางวัลเทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยมนะครับได้แก่บริษัทกันตนาแอนิเมชั่นสตูดิโอจำกัดจากภาพยนตร์เรื่องร่างทรงครับรางวัลเทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยมครับได้แก่พิเชษฐ์วงจันทร์โสมจากภาพยนตร์ร่างทรงรางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมได้แก่ชยานุชเสวกวัฒนาจากภาพยนตร์ร่างทรงรางวัลกำกับศิลป์ยอดเยี่ยมได้แก่อัคคเดชแก้วโคตรสองศักดิ์กมุติราจากภาพยนตร์ร่างทรงรางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยมครับได้แก่ชาติชายพงศ์ประภาพันธ์จากภาพยนตร์ร่างทรงรางวัลเพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่เพลงย่าบาหยานร้องโดยนันมูลตรีจากภาพยนตร์ร่างทรงรางวัลบันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยมครับได้แก่นรเบศเปี่ยมใหญ่จากกันตนาซาวด์สตูดิโอจากภาพยนตร์ร่างทรงเช่นเดียวกันครับแล้วก็รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยมนะครับได้แก่ณัฐพลบุญประกอบจากเอฮิปัสซิโกรางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยมนะครับได้แก่ณฤพลโชคคณาพิทักษ์จากภาพยนตร์ร่างทรงรางวัลพิเศษภาพยนตร์ไทยยอดนิยมนะครับได้แก่เพราะเราคู่กัน The Movie รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมครับได้แก่บรรจงปิสารธนกูลฉันทวิทย์ธนเสวีครับศิววุฒิเสวตานนท์จากภาพยนตร์ร่างทรงรางวัลผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยมตกเป็นของณริญญากุลมงคลเพชรจากร่างทรงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมครับตกเป็นของคุณอิทธิ์ณกรพึ่งเกียรติรัศมีจาก Four King รางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่บรรจงปิสันธนกุลจากร่างทรงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่ภาพยนตร์ร่างทรงและหลังจากการประกาศผลรางวัลเสร็จสิ้นลงนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลในงานก็เปิดใจกับสื่อมวลชนอีกด้วยครับขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับบุคคลในวงการภาพยนตร์นะครับถึงจะทำให้เกิดสิ่งนี้ก็ร่างทรงได้13รางวัลก็เกินคาดมากเลยครับก็ดีใจครับตื่นเต้นมากปกติผมไม่เคยได้เลยคือร่างทรงต้องบอกว่ามันเป็นงานที่ส่วนตัวรู้สึกว่าเสี่ยงเยอะเหมือนเราได้ทำอะไรบางอย่างที่เราเองก็ไม่เคยทำแล้วก็มีการตัดสินใจที่เหมือนซุ่มเสี่ยงอะว่าจะเวิร์กไม่ว่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่ยังดีที่แบบทางคุณโปรดิวเซอร์คุณนางฮงจินนะทางเกาหลีเขาก็เชียร์แล้วก็เขาจะบอกผมตลอดเวลาว่าให้ทดลองทำสิ่งใหม่ๆก็ไม่คิดว่ามันจะได้ผลลัพธ์แบบนี้นะครับก็รู้สึกดีมากครับสมทบหญิงยอดเยี่ยมค่ะสวนิวทุมมาค่ะป้านิ่มค่ะก็ดีใจหลายค่ะค่ะยดานะคะก็วันนี้ได้รับรางวัลนักแสดงนำหญิงค่ะสาขาภาพยนตร์ดีใจมากค่ะขอบคุณพี่โต้งอีกครั้งนะคะที่ให้โอกาสนี้กับหนูค่ะตกใจครับความจริงผมไม่คิดว่าผมจะได้ตั้งแต่รางวัลไหนไหนแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าโพสิชันของตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นนักร้องมาตลอดแล้วก็พอมาแสดงเนี่ยอย่างที่พูดไปเมื่อกี้แล้วครับคือผมมาเพื่อแบบมาช่วยพี่พุทธเลยคืออย่ามาเติมเต็มความฝันพี่พุทธอะไรเงี้ยเรามุ่งมั่นทําแค่นั้นเรารู้สึกว่าเอ้ยผู้ชายคนนึงแม่งบ้ายื่นบทอยู่7-8ปีมันมีแต่คนบ้าเท่านั้นแหละที่ทําสําหรับผมมันแค่ยืนยันว่าถ้าคุณแค่ซื่อสัตย์ตั้งหน้าตั้งตาทําไปทํางานให้คุ้มค่าจ้างอะไรเงี้ยน่าจะมีงานทําเรื่อยๆ
เราภูมิใจกับรางวัลนี้มากนะคะน่าจะกอดแล้วก็ฟัดเสียงกับรางวัลเพราะเปล่าผมลองเอาหน้าถูช่วงท้องคุณทำไมมันไม่เคยได้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ